มีสาวคนหนึ่งคุณผู้ชมคะออกมาโพสต์นะคะเป็นรถหรูรถซุปเปอร์คาร์นี่เลยค่ะแต่เขาบอกว่าเฮ้ยไม่โอเคอ่ะเก็บเงินได้แค่15ล้านเองอ่ะแล้วอีก63ล้านที่เหลือจะเอาไปไว้ไหนดีชอบเก็บของไม่พอเลยโอ้โหเรื่องนี้ค่ะสรรพากรเนี่ยชอบแน่นอนค่ะต้องบอกว่าเว็บไซต์ซินฉิวนะคะออกมารายงานว่านักธุรกิจสาวรายหนึ่งเขาออกมาโพสต์คลิปวิดีโอผ่านทาง TikTok ค่ะบอกว่ารถหรูของเธอเนี่ยเป็น Lamborghini ซื้อมามันไม่คุ้มค่าเลยเพราะไอ้เจ้าช่องเก็บของด้านหลังนะว่าขนาดมันเล็กไปอ่ะแล้วก็ไม่สามารถเก็บเงินสดได้เพียง2ล้านริงกิตเหมือนเก็บได้แค่นั้น2ล้านเท่านั้นแหละเต็มละหรือว่าสักราวๆอยู่ที่15ล้านบาทไทยนะคะนักธุรกิจสาวคนดังกล่าวเนี่ยเขาชอบโพสต์ชีวิตหรูหราของตัวเองบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะเธอได้มีการโพสต์คลิปเงินก้อนที่มันอัดแน่นอยู่ในช่องเก็บของในรถซูเปอร์คาร์แล้วก็ทำให้ชาวเน็ตถึงกับตาลุกวาวเลยค่ะและต้องบอกนะคะว่าในคลิปเนี่ยคือจะเป็นคลิปของสาวคนดังกล่าวนี่แหละค่ะก็คือนักธุรกิจสาวคนนี้เขาเดินลงมาจากรถสปอร์ตเป็นรถหรู Lamborghini ก่อนที่จะมาเปิดช่องเก็บของในรถให้ดูนะคะจนเห็นว่ามันอัดแน่นไปด้วยเงินสดจำนวนมากค่ะก่อนที่เธอจะพูดออกมาด้วยสีหน้าที่แบบไม่พอใจนะคะบอกว่าเนี่ยดูสิมันเล็กมากเลยใส่เงินสดได้แค่2ล้านริงกิตหรือแค่15ล้านบาทอ่ะก็เต็มแล้วมันไม่คุ้มเลยนะที่จะซื้อบอกแบบนี้นะคะตามรายงานของสื่อออนไลน์ของมาเลเซียค่ะบอกว่านักธุรกิจสาวรายดังกล่าวเนี่ยคือเขาแสดงความทุกข์ใจอย่างมากนะคะเพราะว่าช่องเก็บเงินมันเต็มแล้วอ่ะคือเธอเนี่ยกำลังจะได้รับเงินอีก8ล้านริงกิตหรือว่าอีก63ล้านบาทในไม่ช้านี้เธอเลยไม่รู้ว่าจะเอาเงินเนี่ยไปเก็บไว้ที่ไหนค่ะก็เลยออกมาโพสต์แคปชั่นนะคะบอกว่ามันไม่คุ้มค่าเลยจริงๆคุณก็เห็นว่าในรถเนี่ยมันเก็บเงินได้แค่2ล้านริงกิตหรือว่าประมาณ15ล้านบาทเองอะแล้วเงินอีก8ล้านริงกิตอะ63ล้านบาทจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนคือแบบก็ฟีลอวดๆอะไรประมาณนี้นะคะคลิปดังกล่าวค่ะมีผู้เข้าไปดูมากกว่า18ล้านครั้งแล้วนะคะชาวเน็ตก็เลยพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากกว่า 5,000 ครั้งเลยค่ะโดยส่วนใหญ่ต่อว่าพฤติกรรมอวดรวยของเธอบางส่วนก็เรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรนั่นแหละเข้าไปพิจารณาหน่อยเข้ามาตรวจสอบหน่อยเถอะการจ่ายภาษีของเธอเนี่ยเป็นยังไงตรวจสอบให้ละเอียดเลยนะทางนี้ทางนั้นค่ะทางสำนักงานสรรพากรนะคะของประเทศมาเลเซียเขาเห็นคอมเมนต์ดังกล่าวนี่เลยค่ะก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ระบุว่าทางหน่วยงานในพื้นที่ได้รับทราบเรื่องแล้วจะเร่งดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนพร้อมทั้งแสดงความขอบคุณต่อชาวเน็ตที่มีการร้องเรียนแล้วก็แจ้งเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันค่ะฟังไปฟังมาเป็นยังไงคุณผู้ชมคะสงสัยว่าจะต้องเปลี่ยนรถคันใหม่แล้วค่ะเพื่อเอามาเก็บเงินให้มันได้63ล้านแล้วบวกกับของเดิมที่มีอยู่อีกโอ้โหคุณผู้ชมคะคนมันรวยก็ไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนก็ลำบากใจเหมือนกันนะคะเนี่ย